สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุกซี่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปูแบ็คเฮดดูแลค้างเตียงไม่ห่างการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับการรักษามะเร็งเต้านมนุกซี่แฟนสาวร็อกสตาร์รุ่นใหญ่ปูแบ็คเฮดเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลพบุรีจนล่าสุดได้ออกมาอัปเดตอาการด้วยกำลังใจจากแฟนหนุ่มที่คอยนั่งเฝ้านอนเฝ้าข้างเตียงผู้ป่วยไม่ห่างโดยนุกซี่เผยว่ามิติใหม่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดเหตุเกิดเมื่อวานนี้พี่พยาบาลคนนึงขอดูผมต่อแล้วเห็นว่าเป็นโลหะทางเราก็บอกพี่หาที่หนีบมาเดี๋ยวหนูแกะเองจากนั้นพี่ๆก็มาช่วยรุมกันอย่างสนุกสนานทำให้ตัวนุกใครกังวลมากๆขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณคุณหมออู่ด้วยค่ะหมอธีรภพไวยประดับหมอที่นุกเลือกมาผ่าตัดก็คือเก่งมากอย่างที่นุกบอกนะคะนุกห่วงนุกได้แต่ไม่ต้องห่วงมากนุกคนนี้สู้ๆค่ะตอนนี้ผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อวานเวียนหัวมากวันนี้หายเวียนหัวแล้วแต่เจ็บแผลนิดๆไว้นุกจะมาอัปเดตให้ทุกคนหายห่วงนะคะปอลขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะวันนี้มีแรงมาอ่านครบทุกคอมเมนต์เลยเชื่อว่ากำลังใจดีขนาดนี้ร่างกายต้องฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงอย่างเร็ววันแน่นอนค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ